คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องทุกคนเท่าเทียมกันผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณเทรซี่จากมิสซิสซิปปีและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ1ถึงข้อ13พระธรรมยากอบบทที่2ข้อ1ถึงข้อ13มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเหตุที่ท่านมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิรินั้นจงอย่าลำเอียงเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ่อเข้ามาด้วยและท่านสนใจคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวโอภาปราศัยกับเขาว่าเชิญท่านนั่งที่นี่เถิดในขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่าแกจงยืนอยู่ที่นั่นหรือจงนั่งแทบเท้าของเราเถิดท่านมิแบ่งชั้นวรรณะและวินิจฉัยด้วยใจชั่วหรือพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและให้เป็นผู้รับมรดกแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์มิใช่หรือแต่ท่านทั้งหลายได้ดูถูกคนจนไม่ใช่คนมั่งมีหรือที่กดขี่ข่มเหงท่านไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือที่ลากตัวท่านไปขึ้นศาลไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือที่สบประมาทพระนามอันประเสริฐซึ่งใช้เรียกท่านถ้าท่านทั้งหลายบำเพ็ญตนตามพระบัญญัติโดยแท้จริงตามพระคัมภีร์ที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วท่านทั้งหลายก็ประพฤติดีอยู่แต่ถ้าท่านทั้งหลายลำเอียงท่านก็กระทำบาปและว่าตามธรรมบัญญัติท่านก็กระทำผิดเพราะว่าผู้ใดรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดด้วยว่าพระองค์ผู้ได้ตรัสว่าเจ้าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาก็ได้ตรัสไว้ด้วยว่าเจ้าอย่าฆ่าคนแม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณีแต่ได้ฆ่าคนท่านก็เป็นผู้ละเมิดธรรมบัญญัติท่านทั้งหลายจงพูดและจงกระทำเช่นผู้ที่จะได้รับการพิพากษาด้วยกฎแห่งเสรีภาพเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณาแต่ความกรุณาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษาและผมจะขออ่านในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อที่9อีกครั้งหนึ่งนะครับพระธรรมยากอบบทที่2ข้อที่9มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับถ้าท่านทั้งหลายลำเอียงท่านก็กระทำบาปและว่าตามธรรมบัญญัติท่านก็กระทำผิดและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องทุกคนเท่าเทียมกันซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับความทรงจำครั้งแรกที่ฝังใจดิฉันก็คือตอนที่คุณพ่อคุณแม่พาไปรับประทานอาหารกลางวันพอเราเข้าไปนั่งที่โต๊ะหญิงเสิร์ฟยื่นรายการอาหารให้แต่ดิฉันแปลกใจที่พวกเราต้องลุกขึ้นเดินออกจากที่นั่นไปดิฉันถามคุณแม่ว่า
ทำไมเราถึงออกมาทั้งที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารท่านชี้ให้ดิฉันดูที่ป้ายแต่ตอนนั้นดิฉันยังอ่านหนังสือไม่ออกแต่พอออกมานอกร้านท่านก็อธิบายข้อความบนป้ายนั้นเขียนว่าที่นี่ไม่ต้อนรับคนนิโกรคุณพ่อจึงพูดว่านั่นไม่ถูกต้องท่านบอกดิฉันว่าเราจะไม่รับประทานอาหารในภัตตาคารที่ไม่ต้อนรับทุกคนเท่าเทียมกันถึงแม้การแบ่งชนชั้นหรือเผ่าพันธุ์จะผิดกฎหมายในประเทศของดิฉันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลัทธิเหยียดสีผิวและเลือกที่รักมักที่ชังจะหมดสิ้นไปเมื่อใดเราแสดงความลำเอียงแก่คนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเพราะเครื่องแต่งกายระดับของรายได้เชื้อชาติผิวพรรณและอื่นๆเราก็เป็นคนใจลำเอียงแล้วซึ่งเป็นความบาปตามที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้เพราะเราเป็นคริสเตียนเราจึงควรดำรงชีวิตตามพระบัญชาที่ให้เรารักเพื่อนบ้านแต่ก็น่าเสียดายที่บางครั้งเราเห็นว่าเพื่อนบ้านเป็นเหมือนไม่ใช่คนเหมือนเราซึ่งไม่ถูกต้องเหมือนที่คุณพ่อบอกว่าเปาโลได้เตือนสติชาวกาลาเทียว่าจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อ28เราทุกคนเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเป็นเจ้าแห่งสากลละโลกโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้มองดูทุกคนด้วยสายพระเนตรของพระองค์และปฏิบัติต่อทุกคนตามอย่างพระเยซูทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่ถูกเหยียดว่าเป็นคนชั้นต่ำผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อหาของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องทุกคนเท่าเทียมกันและพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ1ถึงข้อ13นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้สอนให้เรามีจิตใจที่ลำเอียงแต่พระเจ้ากำชับเราให้เป็นคนที่รักทุกคนเท่าเทียมกันไม่เช่นนั้นก็ถือว่าเรากระทำบาปถ้าเรามีความคิดที่ลำเอียงนะครับเหมือนเนื้อความของบทภาวนาธรรมตอนนี้ที่ผู้เขียนได้เขียนเอาไว้นะครับว่าครอบครัวของท่านปฏิเสธที่จะทานอาหารในร้านที่เขาเขียนป้ายว่าเขาไม่ต้องการหรือไม่ต้อนรับคนนิโกรซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังนั่นเป็นสิ่งที่มองเห็นว่าในบางมุมในบางส่วนของโลกนี้เนี่ยยังมีหลายๆที่หลายๆแห่งที่แสดงท่าทีชัดเจนในเรื่องการเหยียดสีผิวในเรื่องของการเหยียดผิวพรรณเชื้อชาตินะครับเผ่าพันธุ์นั่นเป็นสิ่งที่กลายเป็นว่าเรามองคุณค่าของคนต่ำลงไปบางครั้งเราต้อนรับผู้ที่มีฐานะมีเงินมีทองดีที่สุดแทบจะอุ้มจะโอบเขาเข้ามาเลยแต่ว่าเป็นพอเป็นคนที่ยากจนคนที่ขัดสนเข้ามาเราก็ปฏิเสธเราก็ไล่เขาไปนั่งที่แทบเท้าเหมือนในพระคัมภีร์ได้บอกไว้แท้ที่จริงถ้าเราทำอย่างนั้นเมื่อไหร่เป็นสิ่งที่เราทำผิดพลาดอย่างมากมายนะครับพระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างแน่นอนพระเจ้าได้เตือนว่าผู้ที่ขัดสนเหล่านั้นผู้ที่เล็กน้อยเหล่านั้นเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและทุกครั้งที่เราดูแลเอาใจใส่ให้เกียรติคนเหล่านั้นเป็นเหมือนเราได้กระทำกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยคุณผู้ฟังครับขอให้เราได้
ใคร่ครวญกันและก็ได้รับการหนุนใจด้วยพระวจนะของพระเจ้าด้วยคำพยานชีวิตในวันนี้ที่เราจะเป็นผู้ที่ไม่ลำเอียงอีกต่อไปครับเราจะรักทุกคนที่มีความแตกต่างกันข้อคิดของบทภาวนาธรรมในวันนี้มีความว่าคนที่แตกต่างกับเราก็เป็นลูกของพระเจ้าด้วยถูกต้องครับคุณผู้ฟังคนที่แตกต่างจากเราไปเขาก็เป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าก็รักเขาและพระเจ้าก็อยากให้เราซึ่งจะเปรียบเหมือนผู้ที่เป็นพี่ชายเป็นน้องชายเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติร่วมครอบครัวเดียวกันที่เราจะสำแดงความรักไปยังคนอื่นที่แตกต่างจากเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับคริสตจักรที่1เวียงพร้าวได้ทำกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนซึ่งทำกับเด็กชนเผ่านะครับและก็เราต้องการช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสให้เขาได้รับการสร้างและได้รับโอกาสที่เหมาะสมเป็นหอพักบ้านพระคุณครับเราได้ทุ่มเทตั้งใจดำเนินพันธกิจนี้มาเป็น10ปีละนะครับก็ได้รับการสนับสนุนการอวยพรผ่านพี่น้องผ่านคุณผู้ฟังได้ถวายทรัพย์เข้ามากันอย่างมากมายขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรท่านที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนพันธกิจนี้ครับเราจะทำการพันธกิจนี้ทำงานต่อไปเพื่อให้ชีวิตของเด็กๆเป็นชีวิตที่มีคุณค่าไม่ลำเอียงไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบแต่เป็นคนที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเสมอหน้าในสังคมและมีเกียรติในอนาคตครับผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีครับI'm not afraid to die.